บริเวณบ้านสวนโคกหนองนาก็ปลูกต้นแคฝรั่งมาดูการออกดอกของแคฝรั่งที่นี่กันค่ะนี่เป็นต้นแคฝรั่งที่กำลังออกดอกดอกบานดอกตูมติ๊กจะพาทุกท่านมาชมที่บ้านสวนโคกหนองนากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมดอกแคฝรั่งหรือว่าดอกแคชมพูนะคะการออกดอกของดอกแคฝรั่งนี้ก็จะเป็นไม้ประดับที่ดีเลยนะคะในช่วงฤดูการทิ้งใบช่วงนี้ก็จะมีดอกออกมาเต็มลำต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆเลยนะคะสนะต้นของแคฝรั่งก็ได้นำต้นพันธุ์เล็กๆนำมาปลูกก็จะมีการเจริญเติบโตแตกกิ่งแตกแขนงออกมาแต่ละกิ่งแต่ละแขนงก็จะเต็มไปด้วยดอกของแคฝรั่งนะคะการออกดอกของแคฝรั่งนี้จะออกตามแขนงกิ่งไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กกิ่งใหญ่อันนี้ดอกที่กำลังตูมค่ะส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นดอกที่บานแล้วอันนี้ดอกที่กำลังบานแล้วค่ะลักษณะสีดอกของแคฝรั่งหรือว่าแคชมพูก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองตัดกันมีอยู่3สีนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเป็นดอกซากุระไทยนะคะในช่วงฤดูกาลที่เขาทิ้งใบก็จะหลงเหลือแต่ดอกให้เห็นความสวยงามความสวยงามไม่พอยังเป็นดอกแคที่รับประทานได้ด้วยนะคะแคฝรั่งนี้เห็นว่าเป็นดอกแคที่สามารถรับประทานได้คุณประโยชน์ก็มากล้นเลยนะคะลักษณะดอกแคฝรั่งนี้จะเป็นคล้ายกับดอกแคทั่วไปที่บ้านเราเลยนะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแคฝรั่งนี้เนื่องจากต้นกำเนิดถิ่นฐานของเขาได้มาจากประเทศอเมริกานะคะได้มาปลูกที่ไทยเลยได้ชื่อว่าดอกแคชมพูหรือว่าแคฝรั่งนะคะการออกดอกของแคฝรั่งนี้จะเป็นดอกที่มีลักษณะดกมากเลยนะคะในกิ่งของต้นแคฝรั่งก็จะออกทุกกิ่งทุกแขนงในก้านดอกก้านเล็กๆนะคะจะออกตามจนสุดไปถึงนู่นเลยนะคะในช่วงลักษณะการทิ้งใบของแคฝรั่งใบเขาก็จะทิ้งสลัดใบแล้วก็จะมีดอกออกมาแทนใบนะคะเป็นลักษณะเหมือนดอกซากุระไทยเลยนะคะดอกจะเต็มกิ่งในลักษณะสีชมพูดูคล้ายดอกซากุระฝั่งนู้นก็เต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งดอกที่ตูมกำลังจะบานก็มีนะคะแล้วก็ดอกที่บานเต็มที่แล้วแล้วก็จะมีดอกที่ใบเริ่มเหี่ยวแห้งนะคะในต้นแคฝรั่งต้นนี้ก็จะมีอยู่3อย่างเลยนะคะอั
ันนี้ลักษณะการออกดอกของแค่ฝรั่งก็จะออกตามกิ่งก็จะยาวไปสุดถึงนู่นเลยนะคะอันนี้ใบของเขาเริ่มทิ้งใบแล้วใบของดอกแค่ฝรั่งนี้จะเป็นใบลักษณะเหมือนใบมะยมนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้ที่บ้านสวนโค้งหนองนาที่สวยงามอีกชนิดพันธุ์นึงนะคะติ๊กโน้มกิ่งมาให้ทุกท่านชมใกล้ๆค่ะดอกกิ่งนี้จะมีลักษณะที่โดกมากเลยนะคะเป็นดอกแคฝรั่งที่มีลักษณะสวยงามเป็นเหมือนกับซากุระไทยไม่พอยังรับประทานได้ด้วยนะคะติ๊กพาทุกท่านมาชมความสวยงามแล้วก็เป็นไม้ดอกอีกชนิดนึงที่น่าปลูกไว้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ